ของขวัญวันแม่ดิวอริสราคลอดลูกชายแล้วเผยรับรู้ถึงคำว่าแม่ด้วยตนเองเรียกว่าเป็นทั้งข่าวดีและของขวัญสุดพิเศษรับวันแม่เลยทีเดียวเมื่อนางไร้หน้าสวยดิวอริสราทองบริสุทธิ์แจ้งข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าได้ให้กำเนิดลูกชายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเช้าวันนี้ซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติของเมืองไทยพอดีทั้งนี้คุณแม่ป้ายแดงเขียนความรู้สึกที่ได้รับรู้ถึงคำว่าแม่หลังได้เป็นคุณแม่เต็มตัวว่าสุขสันต์วันแม่12สิงหาคม2565แฮปปี้ไทมาสเตอร์เดย์สิ่งที่พูดคิดรู้สึกในทุกๆวันทุกๆปีเสมอมาคือดิวรักม้านะแต่สิ่งที่พิเศษกว่าปีอื่นๆในปีนี้คือการที่ปีนี้ของดิวได้รับรู้ถึงคำว่าแม่ด้วยตนเองและหลังจากวันนี้ดิวได้เป็นคุณแม่เองแล้วเป็นอย่างเต็มตัว #baby ตัวน้อยลืมตาดูโลกแล้วครับท่ามกลางเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีอย่างมากมายอาทิคลอดแล้วคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าปังสุดคุณแม่ดิวคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ายินดีด้วยนะคะรักทั้งแม่ทั้งลูกเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ารอเป็น FC baby ของแม่อยู่ค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสุขภาพแข็งแรงทั้งแม่และลูกนะจ๊ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขอให้น้องแข็งแรงโตวันโตคืนนะคะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ